วัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์หรือ Citizen Reporter ค่ะพื้นที่สื่อโดยภาคพลเมืองเพราะคุณก็สามารถเป็นนักข่าวได้เพื่อหาแนวทางในการลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงจัดวงเพื่อพูดคุยถึงร่างนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้โดยมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นด้วยนะคะรวมทั้งคณะทำงานวาระผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ที่เข้าไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนครั้งนี้ด้วยค่ะติดตามการสื่อสารเรื่องราวจากนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ค่ะการมีส่วนร่วมของประชาสังคมและผู้หญิงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างสันติภาพขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยเหตุนี้เมื่อสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้เปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาสังคมที่ทำงานประเด็นผู้หญิงต่อร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งคาดว่าจะใช้ในช่วงปี2559ถึง2561คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ซึ่งกำลังจัดเวทีเรียนรู้เรื่องสันติภาพและยุติธรรมเปลี่ยนผ่านจึงได้หยิบยกร่างนโยบายฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณากันอย่างจริงจังพร้อมเสนอความเห็นไปยังสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นผู้จัดทำหรือยกร่างนโยบายเท่าที่ผู้หญิงเราศึกษานี่นะคะนโยบายฉบับนี้เรื่องที่ผู้หญิงเราให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาของพื้นที่นะคะซึ่งในร่างนโยบายฉบับนี้เนี่ยพูดไว้อยู่ในวัตถุประสงค์ข้อ2นะคะในวงเล็บ4นะพูดถึงการเพิ่มบทบาทแล้วก็เพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีเด็กเยาวชนเป็นการเฉพาะโดยให้ใช้ศักยภาพในเชิงสันติสร้างสรรค์นำมาขับเคลื่อนให้เกิดสันติสุขทั้งในระดับครอบครัวชุมชนซึ่งผู้หญิงเราก็เห็นด้วยนะคะสนับสนุนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยทำงานหนักมากนะคะที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสันติภาพสันติสุขขึ้นมาในพื้นที่นะคะการมีส่วนร่วมของสตรีนั้นเนี่ยเราอยากจะให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสิทธิและเสรีภาพระหว่างหญิงชายนอกเหนือจากพลังของคนในพื้นที่ที่เป็นผู้หญิงและเยาวชนที่นโยบายนี้ให้ความสำคัญคนในสังคมไทยทั่วไปก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนสำคัญที่นโยบายไม่ได้มองข้ามและเห็นว่าต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ด้วยโดยเฉพาะการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของกันและกันการที่ดอกไม้แต่ละดอกวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมอัตลักษณ์แต่ละอัตลักษณ์ได้มีที่ยืนของตัวเองอย่างสง่างามแล้วมาเป็นองค์ประกอบที่จะอยู่ในสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันไม่ทำร้ายทำลายอัตลักษณ์ของคนอื่นวัฒนธรรมของคนอื่นคือเคารพความหลากหลายตรงนี้ค่ะขณะนี้ร่างนโยบายฉบับนี้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายหลังเสร็จสิ้นการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้และส่วนกลางสำหรับร่างนโยบายฉบับนี้จะประกาศใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนำเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นก็จะทิ้งโจทย์ที่ท้าทายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าจะนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมได้มากน้อยเพียงใดนักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้รายงานการมีส่วนร่วมเป็นสารตั้งต้นที่ดีในการหาแนวทางสู่สันติภาพค่ะแต่ว่าจะดียิ่งกว่าหากว่าข้อเสนอความคิดเห็นจากคนในพื้นที่ถูกนำมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการพูดคุยถึงร่างสมช.ในครั้งนี้นอกจากจะสร้างความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ยังมีหมุดหมายในการสร้างการมีส่วนร่วมและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมก็สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์094-976-1285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับ C Reporter ได้ใหม่สวัสดีค่ะ